สวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้ก็จะมาพบกับเมนูน้ำขิงใส่นมบอกเลยนะคะว่าเมนูนี้อร่อยลื่นคอมากๆเลยค่ะเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีแนะนำให้เพื่อนๆทุกคนไปทำทานนะคะได้ประโยชน์มากๆเลยค่ะสำหรับเมนูนี้ค่ะก่อนอื่นก็ฝากช่องด้วยนะคะเพื่อนคนไหนที่เข้ามาดูแล้วยังไม่กดติดตามกดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจคนทำคลิปค่ะสำหรับส่วนผสมต่างๆของน้ำขิงใส่นมก็จะมีดังนี้ค่ะขิงแก่จัดๆเลยนะคะนำไปล้างน้ำแล้วก็ปอกเปลือกเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็มีผ้าขาวบางนมสดไม้ฝนขิงน้ำตาลทรายเกลือแผ่นเจลาตินแล้วก็ผงวุ้นค่ะสำหรับรายละเอียดส่วนผสมต่างๆเราก็จะเขียนไว้ใต้วิดีโอตรงข้อความนะคะไปคลิกดูได้ตรงนั้นค่ะก่อนอื่นเราก็จะนำนมแล้วก็ผงวุ้นคนให้เข้ากันแล้วก็พักไว้ประมาณ10นาทีค่ะระหว่างที่รอเราก็จะมาฝนขิงกันค่ะแล้วก็จะนำขิงไปกรองด้วยผ้าขาวบางค่ะอันนี้ก็คั้นเอาแต่น้ำเลยนะคะค่ะสำหรับขนาดถ้วยแบบนี้เราก็ใช้แค่1ช้อนโต๊ะครึ่งค่ะพอครบ10นาทีแล้วนมและผงวุ้นที่เราผสมไว้เมื่อกี้แล้วก็มาเปิดไฟค่ะด้วยไฟกลางนะคะไฟกลางค่อนข้างไปทางอ่อนแล้วก็คนไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าเดี๋ยววุ้นเขาจะติดก้นหม้อคนจนวุ้นสุกนะคะประมาณสัก7นาทีแล้วก็เติมแผ่นเจลาตินแล้วก็เกลือแล้วก็น้ำตาลค่ะแล้วลงไปคนนะคะแบบนี้ค่ะคนไปเรื่อยๆก็อีกประมาณ7นาทีด้วยไฟค่อนข้างอ่อนไม่ต้องรีบร้อนนะคะพอสุกแล้วเราก็ปิดไฟค่ะมาคนน้ำขิงอีกนิดนึงเพราะว่าเขาจะจับตัวเป็นตะกอนแล้วก็เทลงไปในถ้วยเลยค่ะแล้วก็พักไว้ประมาณ7นาทีเอาแล้วก็อย่าลืมคนด้วยนะคะให้น้ำขิงกับนมเนี่ยเข้ากันค่ะระหว่างที่รอนี่เนื้อขิงเขาก็จะเริ่มอุ่นพอดีนะคะเจลาตินเขาก็จะจับตัวเป็นก้อนแบบนี้ค่ะนุ่มมากๆเลยนะคะลื่นคอด้วยค่ะได้กลิ่นอ่อนๆของขิงนี่ทานง่ายแล้วอร่อยด้วยนะคะเนี่ยค่ะอยากให้เพื่อนๆไปลองทำดูนะคะว่าเมนูนี้ดีต่อสุขภาพมากๆเลยนะคะค่ะเคล็ดลับดีๆแบบนี้ไว้ช่องคำโตโตชาแนลขอบคุณสำหรับการติดตามพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ